ช่วงนี้ก็คือฤดูกาลของการเกณฑ์ทหารใช่คำว่าฤดูกาลเหรอใช่ไหมก็จะเป็นช่วงที่แบบทุกๆปีอ่ะก็จะประมาณช่วงเวลาเนี้ยที่มีการเกณฑ์ทหารนะฮะใช่สุดท้ายคุณผู้ชมฮะเราก็จะภาพสีสันต่างๆเนี่ยเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับที่จังหวัดอุทัยธานีเขามีการเกณฑ์ทหารกันนะครับที่อำเภอทับทันปรากฏว่ามันมีหนุ่มอยู่คนนึงโอ้โหยังไงมาพร้อมของขลังเต็มคอเลยทีเดียวมีทั้งอะไรบ้างหลวงพ่อเคลือบวาจาสิทธิ์แล้วก็ตะกรุดหลวงพ่อโฉมอดีตเจ้าวาดวัดเขาปฐวีจังหวัดอุทัยธานีฮะนี่เต็มคอเลยนี่พอมาถึงคิวคุณผู้ชมฮะยกมือไหว้ท่วมหัวเลยสาธุสาธุไปจับใบดำใบแดงคุณผู้ชมไปลุ้นกันฮะว่าหนุ่มคนนี้ได้ใบดำหรือใบแดงครับหลวงพ่อเขาดีนะเนี่ยแปลว่าพระจริงถ้าจับได้เป็นทหารนี่แปลว่าพระปลอมเนี่ยฮะคือเขาคงมีการแบบบนบานสรรกล่าวไว้นะว่าขอให้ได้ใบดำนะนะก็สมหวังกันไปคุณผู้ชมฮะส่วนที่ชัยภูมิคุณผู้ชมครับบรรยากาศการเกณฑ์ทหารที่หอประชุมอำเภอภูเขียวฮะดูหนุ่มคนนี้นิดนึงนะจับใบดำใบแดงครับเหลือ5แผ่นสุดท้ายฮะไม่ทำไรเนี่ยเดี๋ยวดูนะดูเฮ้ยเป็นลมไปเลยเพราะว่าได้ใบแดงดูสิญาติพี่น้องนะครับแล้วก็ทหารตรงนั้นต้องเข้าไปหิ้วปีกกันเลยโอ้โหแบกกันออกมาแบบนี้เลยสภาวะทิ้งตัวดูสิแบกกันมาทั้งเก้าอี้เลยนะเห็นไหมดูดิดูเฮ้ยเป็นลมไปเลยเหรอเฮ้ยเป็นลมหรือแกล้งตายเป็นลมเอามือกุมหน้าทำสมาธิเศร้าเลยเศร้าเลยแต่จริงๆเราเห็นใจเขานะเขาทำใจไม่ได้อ่ะมันจะมีบางคนแหละที่อาจจะไม่ได้อยากเป็นอาหารเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะต้องมีการมีงานทำหาเงินให้ครอบครัวหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากจะไปซักกางเกงในให้นายหรือเปล่าไม่รู้ นะขณะที่ร้อยเอ็ดครับคุณผู้ชมครับมีหนุ่มคนนึงเข้าไปบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่เนี่ยคือตัวเองเนี่ยอยากได้ใบดำแต่แม่ที่มาด้วยกันเนี่ยอยากให้ลูกชายเป็นทหารเดี๋ยวดูใครจะสมหวังคุณผู้ชมฮะดูช่วงนี้กันนิดนึงเนี่ยเนี่ยปรากฏว่าอะไรรู้ป่ะยังไงล้วงไหออกมาได้ใบแดงโอ้ยลูกชายแซงแต่แม่กระโดดดีใจเลยอ่ะแม่อยากให้ลูกชายเป็นทหารนะครับก็ต้องไปสังกัดนะครับเป็นทหารเกณฑ์อยู่ที่ทบ.2ดูดินะโอ้แม่เบื่อลูกชายขนาดนั้นเลยเหรอไม่รู้ให้ลูกเข้าค่ายแม่อาจจะอยากให้ลูกชายเนี่ยไปฝึกที่ไหนได้ดิบได้ดีอะไรอย่างงี้ในวงการราชการนะกระโดดรถเต้นเลยทีเดียวครับขนาดเดียวกันครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งสีสันในการเกณฑ์อาหารในปีนี้ครับก็คือนี่นางฟ้าเดินดินฮะบรรดาสาวสวนที่มาเกณฑ์อาหารกันครับมาจับใบดำใบแดงอุ้ยเอาจริงคุณปีคุณเจอข้างนอกคุณเลด้าพังปะพังดิเนาะเนี่ยเจอแบบนี้ไปใจอ่อนละทวยเลยนะเนี่ยโอ้สุดท้ายฮะเนี่ยนะพอรู้ความจริงแล้วเป็นไงก็เขาก็ยังน่ารักอยู่เหมือนเดิมนะนี่น้องร็อกกี้คุณผู้ชมฮะบ๊ายบายให้กับนักข่าวของเราด้วยครับเนี่ยนะน้องเนี่ยก็โพสเฟซบุ๊กคู่กับใบเอกสารรายงานตัวนะนะครับน้องเป็นชาวอำเภอเกษตรวิสัยนะครับเขาบอกว่าน้องนะครับชื่อว่าปาริดาหานเสนานะครับอายุ21ปีนะครับกำลังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมนะที่ผ่านมานะครับมีตำแหน่งพ่วงมาด้วยตำแหน่งลูกสาวล่าจากงานประกวดสาวประเภท2หรือว่ามิสควีนเกษตรวิสัยนะครับแล้วน้องก็เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์นะครับของมหาวิทยาลัยศรีปทุมด้วยนี่มีพ่วงมาอีกตำแหน่งนึงนะฮะเดี๋ยวไปฟังเสียงนิดนึงมาโอ๊ยเดี๋ยวค่อยฟังเสียงอ่ะดูภาพดูคลิปก่อนนะดูสิฮะน้องใส่ชุดว่ายน้ำกันนะอยู่ที่ชายหาดโอ้โหปกติคุณเห็นคุณใส่ตายาวไม่ใช่หรอในรอบนี้ดูเห็นชัดจังเลยอันนี้เขาเป็นภาพใหญ่เป็นคลิปใหญ่ก็เลยเห็นชัดนิดนึงอ่ะอิ่มหนำสำราญแล้วก็ไปฟังเสียงน้องนิดนึงครับความรู้สึกในวันนี้ครับตื่นเต้นค่ะแล้วก็แบบแอบเสียวๆนิดนึงก็รู้สึกว่าตอนแรกรู้สึกกดดันว่ามันจะแบบยากอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาจริงๆไม่ได้ยากเลยแบบเหมือนหนูก็ทำหน้าอกมาแล้วแล้วเขาก็จะมีฝ่ายตรวจว่าเออทำมาจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพอตรวจเสร็จปุ๊บเราก็จะแบบผ่านได้เลยง่ายๆคือเป็นจำพวกที่2ค่ะอ้าว
เขาตรวจนมกันยังไงคุณปิ๊กรู้ไหมเขาคงจะแบบว่าลองดูอ่ะเพราะบางครั้งคงจะต้องมีหน่วยงานที่ตรวจสอบอาจจะเป็นทหารหญิงหรือเปล่าผมไม่รู้นะโอ้โหก็ใบไงใบผ่าตัดอ๋อแต่บางคนมันปลอมใบพวกนี้ไงอาจจะแบบว่าให้น้องถอดเสื้อในห้องน้ำอะไรเงี้ยแล้วมีทหารหญิงก็ไปตรวจสอบดูมั้งอะไรเงี้ยของจริงไหมคงจะไม่ใช่ทหารชายมาลวงคำหรอกมั้งเนาะมันก็ดูน่าเกลียดไปก็คงจะมีคนที่ตรวจสอบอยู่ตรงนั้นเป็นทหารหญิงนะคุณผู้ชมฮะแต่น้องสวยจริงเออเนี่ยนะฮะสวยจริงๆปัจจุบันน้องร็อกกี้นะครับทำงานอยู่ในเรือสำราญที่พัทยาไปเต้นโชว์คล้ายๆกับพวกคาบาเร่โชว์นะนี่น้องก็ไม่ต้องเป็นอาหารครับน้องร็อกกี้น่ารักน่าชังเหลือเกินนะฮะยังไม่หมดคุณผู้ชมฮะยังไงยังไงนี่บางครั้งเนี่ยมันก็จะมีคนที่อยากเป็นทหารเลยเหมือนกันเนี่ยนะถูกนี่น้องสองคนนี้นะครับชื่อว่าชุติพันธ์ช่างตกแต่งอีกคนนึงชื่อนครินทร์บุญโมสมัครใจเป็นเนาะตั้งใจจะเป็นอาหารสมัครใจแต่โควต้าเต็มนี่ก็ต้องไปจับอยู่ดีไม่อดเลยเอาอดเลยเพราะว่าเต็มไปเต็มหมดแล้วโควต้าเต็มแล้วไม่ต้องจับใบดำใบแดงแล้วเดินกลับบ้านเลยเซ็งขอแลกไม่ได้หรอไม่ได้ของนี้มันแลกไม่ได้ดิถ้างั้นสมมติว่าคนที่อยากเป็นกับคนที่ไม่อยากเป็นเนี่ยมาเจอกันใช่ไหมเออแล้วแลกกันมาแลกกันไม่ได้ดิไม่ได้ไม่ได้เอ้ยนะฮะก็ถือว่าเป็นโชคของแต่ละคนนะฮะโชคชะตากำหนดไว้แล้วนะว่าคุณจะต้องเป็นทหารหรือว่าไม่ต้องเป็นทหารฤดูกาลหน้าสมัครใหม่ก็ไปให้ไวหน่อยอันนี้ชูสองนิ้วบอกว่าผมพร้อมเป็นทหารนะครับแต่โควต้าเต็มไปก่อนไงค่ะก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะสีสันยังคงมีให้ดูต่อเนื่องนะคะจนปิดฤดูกาล นะฮะ